วงนี้พามาดูสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะคะถ้าดูยอดรวมตั้งแต่การระบาดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ไทยเราเนี่ยพบผู้ติดเชื้อเกิน 100,000 รายไปแล้วนะคะแล้วก็อยู่อันดับที่92ของโลกค่ะตัวเลขรวมของผู้ติดเชื้อเนี่ยเราสูงกว่าจีนแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยจีนค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเราค่อนข้างมากนะคะการที่มาบอกลำดับเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนใจกันนะคะว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันหลายหลายคนก็บอกว่าอยู่บ้านกันมานานแล้วหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นั่นเองนะคะเพราะว่ามีหลายคลัสเตอร์เลยค่ะเมื่อวานนี้ศบค.แถลงมานะคะคลัสเตอร์ที่เป็นคนงานที่อยู่ในพื้นที่แคมป์คนงานต่างๆก็มีคนติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะคะกระจายถึง17เขตส่วนที่เรือนจำค่ะวันนี้ต้องอัปเดตกันเพราะว่ามียอดติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศบครายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้นะคะมียอดทั้งหมด 2,302 รายค่ะสะสมอยู่ที่ 101,447 รายไทยอยู่อันดับที่92ของโลกนะคะซึ่งถ้าเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้อยู่อันดับที่86ของโลกอันนี้ก็เป็นการเทียบกับประเทศในเอเชียด้วยกันนะคะส่วนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวกว่า 34,000 รายในจำนวนนี้เนี่ยอาการหนัก 1,228 รายค่ะและใช้เครื่องช่วยหายใจ408รายเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก24รายต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะผู้ช่วยโฆษกศบค.เน้นย้ำเรื่องของโรคประจำตัวค่ะก็คือโรคปอดเรื้อรังเพราะว่ามีข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เน้นย้ำนะคะว่าการสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไปมีการยืนยันชัดเจนค่ะว่าทำให้ร่างกายอ่อนแอกว่าปกติและทำให้ปอดทำงานหนักทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมีโอกาสเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงน่าเป็นห่วงมากๆในสถานการณ์โควิด-19 นะคะรวมไปถึงผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่ด้วยค่ะเพราะว่าต้องได้รับควันบุหรี่เช่นกันฟังเสียงของแพทย์หญิงอภิสมัยค่ะในจำนวนนี้เนี่ยพบว่าการสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไปมีการรายงานยืนยันชัดเจนว่าทำให้ร่างกายอ่อนแอกว่าปกติและทำให้ปอดทำงานหนักนะคะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมีโอกาสเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงและถือได้ว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดนั่นรวมไปถึงผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นผู้รับควันบุหรี่ไปด้วยนะคะที่เน้นย้ำให้ทุกท่านได้เห็นในรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงเสมอค่ะก็คือมีรายงาน11ท่านด้วยกันนะคะที่เป็นการติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัวและมีถึง3รายนะคะที่เข้ารับการรักษาและเสียชีวิตในวันเดียวกันมากถึง3รายที่มีการเสียชีวิตตั้งแต่รับผลเชื้อนะคะว่าติดเชื้ออยู่ในภายในสัปดาห์เดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศบค.เน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนเสมอนะคะก็คือว่าท่านจะต้องสำรวจอาการของตนเองถ้าเกิดว่ามีประวัติเสี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ที่มีการยืนยันติดเชื้อก่อนหน้านี้ให้ท่านรีบเข้าสู่ระบบโดยเร็วค่ะเพราะว่าเมื่อผู้ป่วยเข้ามาถึงระบบการช่วยเหลือในระยะสีแดงพบว่าก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่แพทย์พยาบาลอาจจะไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตท่านเหล่านี้ไว้ได้นะคะและเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยยอดผู้ติดโควิด-19 จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทัณฑสถานพื้นที่เสี่ยงเฉพาะในกรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,104 รายค่ะในเรือนจำพิเศษธนบุรีนะคะโดยทั้งหมดที่ตรวจพบเพิ่มเป็นผู้ต้องขังติดเชื้อกลุ่มสีเขียวก็คือไม่มีอาการหรือบางคนก็มีอาการเพียงเล็กน้อยนะคะและได้ดำเนินการรักษาด้วยการให้ยาฟาวิพิราเวียเพื่อต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อยค่ะพร้อมกับเร่งดำเนินการตรวจเชื้อซ้ำในกลุ่มที่ยังไม่พบเชื้อเพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR นะคะเพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ค่ะมีการคัดกรองเชิงรุกผู้ต้องขังทั้งหมด 6,469 คนพบว่าติดเชื้อ 3,929 คนนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่จะร่วมแถลงข่าวในวันนี้ค่ะซึ่งยอดจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำทั้งหมดมีการรายงานให้ศบค.รับทราบไปแล้วนะคะก็คาดว่าจะมาแถลงในวันนี้ก็คือ17พฤษภาคมค่ะ
ผู้ช่วยโฆษกสบค.ยังกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่กรุงเทพที่ยังต้องเฝ้าระวัง27คลัสเตอร์ค่ะคุณผู้ชมกระจายใน17เขตนะคะอย่างดินแดงคลองเตยหลัก4ลาดพร้าวดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายปทุมวันจตุจักรสัมพันธวงศ์แล้วก็สีลมค่ะมี5คลัสเตอร์ที่ยังน่าห่วงเพราะว่าอัตราผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยยังคงเพิ่มอยู่นะคะอย่างเช่นแคมป์คนงานเขตหลัก4ที่แฟลตดินแดงเขตดินแดงแคมป์คนงานเขตวัฒนาตลาดห้วยขวางเขตดินแดงนะคะและถ้าพิจารณาเฉพาะกลุ่มคนงานบริษัทอิตาเลียนไทยที่เขตหลัก4พบติดเชื้อเพิ่มเติมมาถึง482รายค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงถึง 86.22% นะคะสำนักงานเขตหลัก4และตำรวจก็ปิดแคมป์แล้วค่ะเพื่อที่จะตรวจคนที่อยู่ในเครือทั้งหมดแล้วก็ออกมาตรการสำหรับบริษัทก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะหลักก็คือสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่าง 1-2 เมตรแล้วก็ต้องทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลค่ะห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานแต่ถ้าจำเป็นจริงๆต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้นนะคะและเมื่อลงในรายละเอียด50จุดของกรุงเทพพบว่าตอนนี้เนี่ยมี12เขตที่ติดเชื้อสะสมเกิน400รายนะคะเขตดินแดงค่ะสะสมอยู่ที่734รายห้วยขวาง673รายบางเขต595รายค่ะคลองเตย484รายบางกะปิ442รายจอมทอง410รายค่ะมี8เขตสะสมเกิน300รายนะคะปทุมวัน398รายภาษีเจริญ391รายสายไหม371รายสาทร307ราย12เขตสะสมเกิน200รายมีทั้งยานนาวาค่ะ298รายบึงกลุ่ม288รายบางซื่อ265รายป้อมปราบศัตรูพ่าย242รายหนองแขมกับประเวศเขตละ209รายนะคะแล้วก็มี16เขตติดเชื้อสะสมเกิน100รายอย่างเช่นคันนายาวค่ะ195รายดอนเมือง184รายหลัก4 183รายพระขนง155รายมีนบุรี143รายสะพานสูง103รายและมีเพียงแค่2เขตที่ติดเชื้อน้อยกว่า100นะคะก็คือสัมพันธวงศ์75รายแล้วก็หนองจอก69รายค่ะวันนี้17พฤษภาคมค่ะจะมีผลบังคับใช้การผ่อนคลายมาตรการควบคุมพื้นที่3โซนสีพื้นที่สีแดงเข้มสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 25% ของพื้นที่และไม่เกิน3ทุ่มนะคะส่วนการสั่งซื้อกลับบ้านยังสั่งได้ถึง5ทุ่มค่ะส่วนพื้นที่สีแดงค่ะนั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน5ทุ่มและพื้นที่สีส้มนั่งทานอาหารในร้านได้ตามปกติโดยทั้ง3โซนยังคงงดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้านนะคะร้านไหนฝ่าฝืนครั้งแรกเนี่ยจะตักเตือนแต่ถ้าผิดครั้งต่อไปอาจจะโดนสั่งปิดร้านค่ะนอกจากนี้สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยแจ้งนะคะว่าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศปรับเวลาปิดค่ะก็จะปิดเป็น3ทุ่มตรงซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์ทที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าก็จะให้บริการถึง3ทุ่มเช่นกันนะคะส่วนร้านสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลาตี4ถึง5ทุ่มแล้วก็ร้านอาหารในศูนย์การค้าใช้กฎเดียวกันนะคะก็คือสามารถนั่งรับประทานอาหารได้ในร้านเนี่ย 25% ของที่นั่งโดย1โต๊ะที่มี4คนเนี่ยก็จะนั่งได้1คนนะคะแล้วก็นั่งรับประทานได้จนถึง3ทุ่มตรงค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ